สวัสดีครับปื๊ดอาทิตย์นะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้วก็วันนี้มาต่อกันเหมือนเดิมกับโปรเจกต์ปื๊ดอาทิตย์โฮมสตูดิโอนะครับวันนี้มาทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ก่อนเข้าเนื้อหานะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับปื๊ดอาทิตย์ Channel นะครับกับโปรเจกต์ใหม่ปื๊ดอาทิตย์โฮมสตูดิโอนะครับช่วงนี้มาลุยงานก่อสร้างสตูดิโอให้กันที่สุขวนอนนะครับก็อันนี้ผมขึ้นคานเอาไว้เป็นคานบ้านนะครับก็คานอาคารนี่แหละยังไม่เป็นบ้านเท่าไหร่ก็เดี๋ยวก็เทปูนอะไรช่วงเนี้ยในส่วนนี้ที่โล่งๆนี่ผมทำมีขยะเต็มๆก็เดี๋ยวผมจะเอาเศษอิฐเศษหินอะไรมาลงให้หมดอะแล้วค่อยลงประมาณช่วงเศษช่วงแนวของอิฐบล็อกแล้วก็เอาเทปูนทับเป็นพื้นอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็ยืดยาวเดี๋ยวไม่เสร็จก็เพราะว่าแดดเริ่มร้อนแล้วช่วงนี้ฝนหายไปเป็นอาทิตย์แล้วคิดว่าน่าจะจบได้แล้วแหละพอฝนมาน้ำก็มานะครับแต่พอฝนหยุดน้ำยังอยู่นะครับน้ำไม่ค่อยไหลลงมาจากทางเหนือลงทะเลนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวพักก่อนเหนื่อยขนหินงานหนักมากหนักทั้งน้ำหนักทั้งความเหนื่อยก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเบื้องต้นทีแรกที่เกิดไว้เดี๋ยวจะนึกภาพกันไม่ออกผมจะเอาหินคุกเนี่ยเติมให้เต็มในส่วนของคอกอิฐบล็อกที่ผมได้กันเอาไว้ก็เต็มเลยแหละแล้วก็พอเต็มแล้วเนี่ยคือก็เหมือนตรงนี้มันเป็นพื้นดินแล้วเดี๋ยวก็จะเอาปูนผสมปูนเนี่ยเทบริเวณส่วนที่เป็นคานพวกนี้อีกทีนึงเททับไปมันก็จะล้นมาจนถึงตัวของหินคุกพวกเนี้ยมันก็จะเป็นพื้นปูนทั้งหมดเลยก็ทำอย่างนี้เพราะว่าช่วงแรกๆคือผมเทปูนหมดเลยนะตรงนั้นนะช่วงเนี้ยคือผมเทปูนหนาทึบเท่าตัวอิฐบล็อกเลยซึ่งมันหนาแล้วก็เปลืองปูนพอสมควรเปลืองทั้งปูนเปลืองทั้งทรายแล้วก็งานมันหนักแล้วทำคนเดียวคือแค่ช่วงเนี้ย
ช่วงเนี้ยช่วงห้องน้ำจนถึงตรงเนี้ยผมใช้เวลาทำ2 อาทิตย์คนเดียวปูนใช้ไปเท่าไหร่อ่ะ5 ลูกมั้งกว่าได้เต็มเนี่ยซึ่งมันเปลืองผมก็เลยเอาหินคลุกนี่แหละซึ่งซื้อมานานแล้วก็เดี๋ยวจะมาถมช่วงนี้ให้เต็มแล้วก็เทปูนปิดทับไปอีกทีหนึ่งมันจะได้ประหยัดปูนด้วยเดี๋ยวพักก่อนเหนื่อยนะครับทีนี้ก็เอาหินคลุกลงไปเกือบเต็มแล้วก็พอแล้วแค่นี้แหละเหนื่อยก็ต่อไปก็จะเป็นเอาไอ้ตะแกรงเหล็กไวเมดมาปูทับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เทปูนแต่ทีนี้คือเมื่อกี้ผมลองไอ้อะไรวะตัดช่วงนี้ออกไปเพราะว่าลองวัดระดับรูปรากฏว่าช่วงไอ้อิฐบล็อกเนี่ยมันเกินจากมันเกือบสูงเท่าขอบอันเนี้ยซึ่งถ้าเดี๋ยววางไอ้เหล็กไวเมทไปแล้วเหล็กมันจะโผล่ไงผมก็เลยทุบออกไปพอประมาณลองดูก่อนแต่ทีนี้คือก็คงไม่ทุบแล้วคงไม่เจียออกแล้วเพราะแก้งานปูนมันยากมันทุบมันเหนื่อยตัดอะไรพวกนี้ฝุ่นมันเยอะเหนื่อยด้วยเดี๋ยวผมจะแก้ปัญหาก็คือผมจะเทไปก่อนเทปูนไปก่อนให้กลบให้หมดส่วนในตรงนี้มันปิ่มปิ่มกับขอบบล็อกอะไรพวกนี้ผมจะเดี๋ยวจะแล้วก็จะเทปูนบางๆอ่ะทับชั้นหนึ่งประมาณ5 เซนแล้วก็ใส่ไวเมทไปก็มันก็น่าจะเพิ่มความหนาได้อยู่หรอกแต่จริงๆคือมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าผมกะว่าจะทําเป็นปูกระเบื้องอีกนะก็ถ้าปูกระเบื้องอ่ะมันก็ไม่น่ามีปัญหาหรือไม่ก็ถ้าทับอีกทับปูนอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นพื้นที่จะใช้เนี่ยเป็นพื้นขัดมันเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่ามีปัญหาเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันวันนี้เหนื่อยแล้วขนอิฐคนดินคนหินคนเหนื่อยเลยยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมนะครับ Bird Artist Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับ Bird Artist Channel เป็นอันนี้เป็นภาคเป็นตอนของการสร้างสตูดิโออาร์ตนะครับ
เฟิร์สอาร์ติสต์โฮมสตูดิโอนะครับก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ中标，中标。